อันนี้คือของที่เราเดี๋ยวไอเพลงพวกนี้ผมจะโดนลิขสิทธิ์เอานะเรามีมีด1อันนะครับฆ่าแม่งเลยแล้วกัน2คนอ้าวฆ่าแล้วเราเป็นอะไรอ่ะเอาเลยครับกราบสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาระไก่แคทเกมครับวันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับการแรนดอมเล่นโรบล็อกกันอยู่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่11แล้วนะครับก็จะมาแรนดอมนะครับวันนี้มีอยู่89คอมเมนต์นะครับมาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้เล่นแมปอะไรกันต่อนะครับหวังว่าน้องๆจะเอาแมปที่สนุกๆโดยที่ไม่ต้องเก็บเวลมาให้พี่เล่นนะโอเคมาแรนดอมกันเลยดีกว่านะครับไปครั้งแรกเป็นแนวเอาชีวิตรอดครับอันเนี้ยผมเห็นเยอะมากแล้วนะขอกันมาหลายรอบแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าแมปถูกหรือเปล่าเลยครับขอกันมาหลายรอบมากเลยครับเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าอันไหนนะครับเอาเป็นว่าผมจะเข้าอันที่คนเยอะสุดแล้วกันนะครับแล้วก็คนเยอะสุดนะครับแต่ว่าชื่อแมปมันอาจจะไม่ตรงนะครับยังไงถ้าเกิดผมเข้าผิดก็เอาลิงก์มาให้ผมเลยดีกว่าเนอะเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับลองเข้าไปดูเนี่ยเพราะเห็นคนเล่นเยอะสุดนะครับเป็นหมื่นคนเลยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้ยมันถึงก็มีเพลงเลยปิดเพลงก่อนลิขสิทธิ์ฮะลิขสิทธิ์ทั้งนั้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมายืนบนหัวผมได้ไงเนี่ยลงไปยินดีก็มาอยู่บนหัวคนอื่นแล้วผมต้องทำอะไรอ่ะผมสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้มันให้เลือกอะไรไม่รู้อันนี้เราสามารถออกมาข้างนอกได้ใช่ไหมเราเมนูปิดเสียงได้ไหมไม่รู้ปิดไม่เป็นนะครับอันนี้น่าจะกล่องเก็บของเรานะครับเรามีคอร์สอันหนึ่งนะครับแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะเอาชีวิตรอดอันนี้คือด่านต่างๆเหรอใช่ไหมหรืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจนะมี VIP โอ้มีให้ซื้อด้วยแม่เจ้าอันนี้เวล3ถึงมาเข้าได้เราเวล1เราต้องไปที่ไหนอ่ะเราต้องไปที่ไหนไปตรงนี้เหรออ่าลองไปดิอ้าวนี่ไงนี่คืออะไรเราต้องทำอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไล่มาทำไมเป็นงั้นน่ะเราจะตกลงไปปะอ่ะตกแล้วไงตกก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยอ้าวแล้วทำไมจอมืดเราเปิดจะเข้ามาในโรงพยาบาลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่มันโรงพยาบาลอะไรมีทางมุดออกนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเสียงก่อนว่าเสียงมายังต้องหนีผีเหรอเดี๋ยวตัวทะลุด้วยท่านผู้ชมผมตัวทะลุน่ะเข้าไปในนี้ดิโอเพนเปิดไปได้ฮะโอ้โหแล้วทางมืดตื้อเลยโอ้โหเดี๋ยวบอกนะว่ามีผีด้วยผมสำรวจแหละเป็นโรงพยาบาลนะท่านผู้ชมไม่เห็นมีใครเลยไม่ผมคนเดียวนะผมต้องทำยังไงเข้าไปในนี้เฮ้ยมีเสียงตึกๆว่ะเสียงตึกๆคืออะไรอ่ะเสียงหัวเฮ้ยเอ้าเจอคนแล้วเขาทำอะไรอ่ะเพลงอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะเขาคือใครอ่ะเอ้าอะไรวะแล้วอยู่มืดๆด้วยนะมีเพลงด้วยนะผมต้องทำอะไรวะเนี่ยเล่นไม่เป็นอ่ะแล้วโอ๊ยตกใจคนปะโทสวัสดีครับอันนี้คืออะไรเขาก็เหมือนเขางงเหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าผมเล่นไม่เป็นอะไม่รู้มันเล่นยังไงนะครับไอ้แมปนี้นะครับเราไปเปลี่ยนแมปกันดีกว่าเบื่อแล้วนะครับโอเคเราดูกันที่แมปต่อไปนะครับไปเลยโอ้โหโคตรยาวเลยนะครับมาที่ผมอ่านให้ฟังนะครับ Murder Mystery XWhat?
โอ้ยยาวเอาแค่นี้แล้วกันนะครับมาลองเล่นกันนะครับมาโออธิบายมาซะยาวเลยนะครับมาเนี่ยเอาอีกแล้วทำไมผมไม่เจอทำไมผมไปเจอคนล่ะทำไมผมไม่เจออีกแล้วอ่ะผมอ่านซะยาวเลยนะครับอ่ะนี่ป่ะอันแรกหรืออันใหญ่สุดน่าจะ 26,000 ดีป่ะน่าจะนี้แหละคนเล่นเยอะนะครับผมน่าจะเข้าถูกแล้วรอบนี้นะครับป่ะเราเป็นคนธรรมดาต้องไปเก็บปืนหนีฆาตกรฮีโร่อะไรไม่รู้เมื่อกี้คณะอ่านบาร์เลยงงเลยเดี๋ยวลองเล่นกันครับเราเพลย์เลยเดี๋ยวค่อยไปลองดูว่ามันเล่นยังไงนะครับอ่ะเราเกิดมาอันนี้คือล็อบบี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแล้วเราต้องรออะไรท่านผู้ชมหรือว่าเราต้องรอห้องใหม่หรือยังไงเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับอันนี้เป็นอาวุธปืนนะครับเป็นของต่างๆห้องฟูอันนี้เราสามารถไปดูคนอื่นได้นะครับว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูคนอื่นก่อนนะครับห้องฟูรู้แล้วโอ้ห้องมันเต็มนะครับแล้วเราจะเล่นยังไงอ่ะเนี่ยดูดิขึ้นห้องฟูใหญ่เลยอะไรวะได้เล่นแล้วท่านผู้ชมต้องรอนะครับอ้าวแล้วมันเลิฟฟูลแล้วนี่คืออะไรตอนนี้เราเป็นคนธรรมดาใช่ไหมเอ้ยไม่ต้องหาแล้วนี่เราเป็นคนธรรมดาใช่ไหมเฮ้ยนี่คนธรรมดาเหมือนเราใช่ไหมเราต้องหาที่ซ่อนนะครับเก็บเหรียญตามที่เขาบอกเรานะครับไม่รู้ว่าฆาตกรหน้าตาเป็นยังไงแต่เราเก็บเหรียญก่อนอันนี้คือของที่เราเดี๋ยวไอเพลงพวกนี้ผมจะโดนลิขสิทธิ์เอานะเนี่ยมีปืนเลยครับมีโล่ YouTube ด้วยเรามีมีด1อันนะครับฆ่าแม่งเลยแล้วกัน2คนอ้าวฆ่าแล้วเราเป็นอะไรอ่ะฆ่าแล้วเพลงหยุดเลยฆ่าไปนานแล้วแล้วใครเป็นฆาตกรวะเมื่อกี้เราฆ่าเราเป็นฆาตกรเหรอรำคาญเพลงลุงนี้ฆ่าตั้งนานแล้วใครเป็นฆาตกรแล้วเราฆ่ามันได้ด้วยเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราฆ่าแล้วเรากลายเป็นอะไรอ่ะงงอ่ะไม่รู้ว่าใครฆ่าใครนะฮะอ้าวแล้วเราฆ่าแล้วเราได้คิวบวกเพิ่มด้วยคือเราเป็นฆาตกรใช่ไหมเนี่ยแล้วคืออะไรวะทำไมเราฆ่าคนอื่นได้อ่ะถ้าเราฆ่าหมดเลยจะคือเราจะเป็นยังไงอ่ะเราจะเป็นฆาตกรเองมั้ยหรือว่าอะไรเขาบอกว่าเราทุกคนจะเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เหรอเนี่ย4 3 2แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะผมฆ่าคนอื่นได้เหรอเราฆ่ามันก็คืออะไรยังไม่เข้าใจเนี่ยงงนะเนี่ยเมื่อกี้ผมฆ่าคนอื่นได้ด้วยอ่ะแล้วผมก็ได้ EP ด้วยถึงจะเล่าให้ผมฟังแล้วผมก็ยังงงอยู่นะครับบอกกติกามาแล้วผมยังงงอยู่คืออะไรอ่ะผมสามารถฆ่าคนอื่นได้ด้วยเหรอขออีกรอบแล้วกันงงอ่ะนะครับถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดผมไล่ฆ่าทุกคนมันจะเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าเมื่อกี้ผมสามารถฆ่าได้หรือว่าผมห้ามฆ่าหรือว่ายังไงฮะอ่ะลองมาอีกรอบนึงนะครับอ๋อนี่คือการซุ่มใช่ไหมว่าเราเป็นอะไรตอนนี้เราเป็นคนธรรมดาใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วตอนนี้เราเป็นคนธรรมดานะครับเราก็แค่เปลี่ยนไปฮะมีคนฆ่ากันแล้วอ๋อมันจะไม่บอกว่าใครเป็นฆาตกรนะครับท่านผู้ชมถ้าคนฆาตกรจะมีมีดใช่ไหมเนี่ยได้ยินเสียงมีดเฉือนชิกๆอยู่นะครับเราต้องมาเก็บอาวุธนะครับมายิงฆาตกรนะครับแล้วก็ฆ่าฆาตกรให้หมดนะครับเข้าใจแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันปามีดใส่ผมวะมันปามีดใส่ผมวะนี่ฆาตกรให้หนีให้ไวที่สุดใช่ไหมงั้นเราไปกันไปกันท่านผู้ชมหนีให้ไวที่สุดวะโอ้มีคนตายอยู่ตรงนี้ด้วยเอาปิ้งเก็บเหรียญชิวเลยโตโอ้มีคนแอบอยู่ตรงนี้โอ้เสียงชกตรงนี้ระวังฆาตกรฆ่าฮะโอ้ข้างหลังผม
วิ่ง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 โอ้ผมเก็บเหรียญแรกเลยไม่รู้อะวิ่งเก็บเหรียญอย่างเดียวเลยครับเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงนะฆาตกรฆาตกรฆาตกรนั่นไงนั่นไงนั่นไงคือฆาตกรครับเราไม่มีอาวุธแสดงว่าเมื่อกี้เราเป็นฆาตกรเหรอผมวิ่งเก็บเหรียญชิวเลยเอ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวเราจุกมันโอ้ตายเลยทีเดียวจะจุกกันหน่อยเอ้าตายแล้วตายเลยใช่ไหมอ๋อมันเล่นอย่างนี้นี่เองอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อแค่ต้องหนีฆาตกรให้พ้นนั่นเองนี่ครับโอเคเข้าใจแล้วอีกสักเกมแล้วกันพอเริ่มเล่นเป็นแล้วก็เริ่มนี่นะครับฆาตกรฆ่าได้แรกเลยนะครับเมื่อกี้เราเป็นฆาตกรเองนะครับรอบแรกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคมาเล่นกันอีกสักรอบใครจะได้เป็นอะไรโอ้โหเราเป็นคนธรรมดาครับอ้ายเป็นคนธรรมดานี่ฆาตกรใครจะมาเปิดเพลงอีกนะใครเป็นฆาตกรเราไม่รู้ฮะแต่เราจะไปเก็บเหรียญเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฮะเราเก็บเหรียญอย่างเดียวฮะมันมีอาวุธให้ผมอ่ะมันจะฆ่าฆาตกรพกปืนแต่ไม่สามารถเอาปืนมาใช้ได้ฆาตกรวันนี้ยังไม่มีเสียงชวกเลยนะครับเชือกอะเชือกอะดีครับฆาตกรนะเปล่าฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับฆาตกรหรือเปล่าโอ้นั่นน่ะมีเสียงเชือกแล้วเฮ้ยเอ้าโอ้โหฆาตกรแม่งเนียนตายยังไวเลยโหอะไรวะเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นแมปอื่นกันต่อนะครับใครอยากให้เล่นแมปนี้อีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวซูปอีกก็จะเข้ามาเล่นอีกนะครับมาเปลี่ยนแมปกันดีกว่าอ่ะแมปต่อไปนะครับจัดไปรอนะรออะไรครับผมไม่รู้นะครับอ่ะต่อไปแมปโลกูนด้วยจัดไปโลกูนอ่ะโลกูนนี่ไงจัดไปมันเป็นแมปเก็บเวลไม่ใช่หรอโลกูนเนี่ยจำได้เป็นแมปเก็บเวลนะครับต้องไปเก็บนู่นเก็บนี่นะครับอ้าวกดอะไรมั่วๆวะนี่ไงเห็นปะมันต้องแบบฝึกตัวเองให้เก่งอ่ะดูด้าดิ ทำไมด้ามันลอยงี้วะ นี่นะครับเป็นโหนี่ผมเลือกเป็นข้างไหนวะเนี่ยผมเป็นปอบเหรอผมต้องไปเก็บของโอ้โหมาอะไรวะเนี่ยโอ้โหเขาแม่งเทพกันแล้ววะผมแม่งทำอะไรได้วะเนี่ยคุยขยะได้ไหมอ้าวมันถึงก็โดนฆ่าเลยเห็นป่ะท่านผู้ชมมันต้องเก็บเวลโดนคนเทพๆกดตายเอาหมดนะครับเนอะไม่ไหวหรอกซุ้มไม่ไหวนะโดนคนเทพๆเขาฆ่านะครับป่ะเปลี่ยนแมปดีกว่าอ่ะต่อไปนะครับเด็กเฮียตามนั้นแหละจัดไปอะไรเนี่ยเล่นแมปวันพีซมิเลเนียมอ่ะวันพีซมิเลเนียมเป็นแมปเก็บเวลนะครับข้ามไปโอ้โหพีแอดหน่อยไหมแอดครับจัดไปพีครับถ้าเป็นกระโดดใกล้ๆกันให้พี่เดินไปเลยถึงไอ้แมปคราวที่แล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปอันนี้คือชื่อแมปหรอวะเอาเลยชื่อแมปบอหรือว่าชื่อคนทำไมมันศูนย์คนบนเลยแล้วผมจะรู้ไหมอันไหนอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมแน่นะแน่หรือกดเข้าไปเลยแล้วกันไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มีคนเล่นศูนย์คนเลยนะมันจะได้เรื่องไหมเนี่ยเพลงมาก่อนเลยปิดเพลงให้ไวฮะโอ้โหปิดเพลงให้ไวคือทำไมตาผมมันซ้อนกันแบบนี้วะดู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 ทำไมตาซ้อนกันวะแมปนี้เขายังสร้างไม่เสร็จไม่ใช่เลยเหรอดูดิยังเป็นอะไรอยู่เลยนะท่านผู้ชมเขายังสร้างไม่เสร็จเหรอมีเอมิเลียด้วยนะครับมีแรมเลิมนะครับมีรูปอะไรด้วยนะครับนี่มันแมปอะไรเฮ้ยผมตีนังกาได้ด้วยเฮ้ยแล้วผมเข้าแมปผิดวะน่าจะแมปผิดนะมันยังสร้างไม่เสร็จเลยเฮ้ยเจอใครด้วยวะนี่เป็นใครเนี่ยเอ้าเฮ้ยอ้าวต่อยผมด้วยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาแม่งหายตัววะบุระเอ้านี่คือมอนสเตอร์นี่มันแมปอะไรวันนี้ผมน่าจะเข้าแมปไม่ถูกนี่ครับ
เอาล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมไหนอยากจะให้ผมเล่นแมปอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับยังไงก็เอาเป็นลิงก์มานะครับแล้วก็พิมพ์บอกไว้ด้วยว่าวิธีเล่นยังไงนะครับบอกแบบสั้นๆไว้ก็ดีนะครับเหมือนแมปเมื่อกี้นี้ก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับยังไงนะไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปในช่องมันไก่แคทเกมนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะบ๊ายบาย